นี่ข้างนอกเป็นลมดำนะถัดจากลมดำไปเป็นผิวแดงๆแล้วก็ข้างในเป็นทองเหลืองมีสีดำสีแดงสีเหลืองนี่เขาก็จะมีการไล่บล็อกคุณดูหน้าไม่เหมือนกันนะหน้าแบบนี้บล็อกมีฟันเห็นในปากของพ่อมีฟันหนึ่งอันไหมเขาบอกแบบนี้นิยมสุดพี่สมชายบอกนะแก่นะนุ่มลองมาเห็นไหมไม่มีฟันรอบนี้ไม่ทันครับพี่สราวุธอ่ะก็ถามว่าชุดเนี้ยผมเอาแสนฟาบาทในแสนฟาบาทเนี่ยเพราะว่าชุดเนี้ยมีหลวงปู่ทวดล้วนๆอ่ะชุดนี้มีหลวงปู่ทวดล้วนๆอันนี้ก็คือ135,000นะครับชุดนี้โอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับอันเพลงนี้ไปแล้วครับฮะพี่ก็บอกว่าลืมเพลงนี้ไปแล้วนะครับใช่ครับโอ้โหทวดดูยังไงให้แท้เออนี่ไงอย่างแรกก่อนลมเป็นลมดำตรงยุคไหมเอออย่างแรกก่อนเลยลมดำตรงยุคปี2505เป็นยังไงลมดำตรงยุคคนที่พูดดำเหลืองแดงนี่ก็อีกหนึ่งสูตรที่สุดยอดเห็นไหมครับผิวข้างนอกจะเป็นลมดำแล้วก็ผิวนอกเป็นแดงเห็นไหมแล้วข้างในเหลืองใช่นี่ข้างนอกเป็นลมดำนะถัดจากลมดำไปเป็นผิวแดงๆแล้วก็ข้างในเป็นทองเหลืองมีสีดำสีแดงสีเหลืองนี่คุณจะเห็นเสี้ยนสายฝนก็คือตอนก่อนแกะบล็อกเขาใช้กระดาษทรายขัดเห็นไหมครับลมดำตรงยุคใช่เหลืองแดงดำดูง่ายนี่แล้วงานเป็นผ้าปั๊มก็เหมือนเหรียญปั๊มก็จะคมเห็นไหมตามมือตามเส้นต่างๆก็จะคมถ้าเป็นผ้าปั๊มก็จะมีการตัดนี่ซึ่งลักษณะของการตัดก็จะเทียบเคียงได้กับนะพระนี่ลักษณะของพระที่ปั๊มเป็นหลังหนังสือแบบนี้นะจะมีพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูนี่ก็คือตัดนะเป็นทรายแบบนี้ตัวหนังสือด้านหลังเป็นงานแกะบล็อกสดและบล็อกที่แพงของเตารีดหลังหนังสือเล็กก็คือวอจุดก็คือตัววอแหวนมีจุดวอจุดก็คือตัววอแหวนมีจุดง่ายไหมคุณไม่ต้องไปจำตำหนิอะไรเลยวอจุดซะด้วยพี่สมชายบอก15,000มาทางนี้ครับวอจุดซะด้วยสวัสดีครับพี่สมชายเห็นไหมคุณก็ไปดูเนี่ยในลมของพระปีศูนย์กว่าแบบนี้ชัดเจนสวัสดีครับพี่อาคมเห็นไหมในลมของพระปีศูนย์กว่าสมูทไหมโอ้โหใช่นี่เรามองรู้เลยว่านี่เป็นพระปีศูนย์กว่าใช่อ้าวพี่แล้วถ้าไม่ใช่ศูนย์ฝ่าล่ะ1กว่าลมเดียวกันเลยหนาขึ้นมาหน่อยไหมเขียนป่ะหนาขึ้นมาหน่อยไหมหนาขึ้นมานี่ถ้าเป็นลมยุคใหม่แฉะเลยเป็นลมเย็นก็คือไม่ได้ต้มน้ำยาลมดำเป็นน้ำยาลมที่ใช้นะอุณหภูมิปกติอยากได้ทั้งชุดแชร์แล้วครับอาจารย์คราวนี้วอจุดเตรียมคราวนี้ปู่ทวดน้ำเต้าปู่ทวดน้ำเต้าอะเขาก็จะมีการไล่บล็อกคุณดู
หน้าไม่เหมือนกันนะหน้าแบบนี้บล็อกมีฟันเห็นในปากของพ่อมีฟันหนึ่งอันไหมเขาบอกแบบนี้นิยมสุดพี่สมชายบอกนะแก่นะนุ่มลองมาเห็นไหมไม่มีฟันโอ้โหเห็นไหมในปากท่านไม่มีฟันแล้วก็นี่บล็อกหน้าหนุ่มให้3บล็อกเลยให้3บล็อกเลยให้เห็นครบ3บล็อกเลยถ้ามีฟันนี่ก็นิยมไม่มีฟันน้อยหน่อยอันนี้หน้าหนุ่มราคามีฟันครับแม่พี่สมชายนี่แม่นนะแม่นแล้วคุณดูดิบ้านนี้เขาเก็บปู่ทวดเห็นมั้ยส่วนอันนี้พูดคุยกันเผื่อกันลืมนี่อันนี้ก็นิกเกิลตรงยุคนิกเกิลตรงยุคพอตรงยุคเสร็จนะเหรียญรุ่นเนี้ยจะมีแบบที่มีตุ๊กตาข้างในกับเกี้ยงๆไม่มีตุ๊กตาถ้ามีตุ๊กตาจะเป็นปี09แพงสวยๆเป็นแสนใช่แต่ถ้าไม่มีตุ๊กตานี่จะเป็น11จะเป็น11ปู่ทีมนี่เขาเล่นกันถึงปี12นี่เป็น11ก็อยู่ในโหมดยอดนิยมเหมือนกันแต่ถ้ามีตุ๊กตาข้างในก็จะแพงฝ่าใช่ราคามีฟันครับน่าเงินกี่ตังค์พี่มานี่อันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็น08อีกเช่นกันเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยโอ้โหยังเป็นช่างแกะคนเดียวกันอยู่เห็นไหมนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเนี่ยเห็นป่ะฟอนต์ตัวหนังสือยังเป็นงานของช่างคนเดียวกันแต่แกะคนละปีอันนี้แกะ05อันนี้แกะ08คุณดูรู้ไหมว่าเนี่ยเป็นลายมือของช่างคนเดียวกันสนุกเล่นบ้านนะถ้าคุณดูเป็นแล้วเข้าใจแล้วนะสนุกแล้วบ้านเนี้ยไม่วายก็ยังมีพ่อแดงคุณเห็นไหมพ่อแดงเนี่ยเป็นพระที่มีในบ้านคนทุกบ้านเลยนะเดินสนามไม่เจอพระแบบนี้จะเจอแต่เฉพาะในบ้านคนนะใช่นี่นานุ่มมาแล้วครับนานุ่มนี่ประมูลนะครับประมูลน้ำเต้ามาสักครู่ครับพี่เดี๋ยวประมูลเลยครับนานุ่มเปิดแรกมาเวลาเดินครับ2นาทีถ้าคุณจะเก็บปู่ทวดอ่ะคุณเก็บแบบที่ทันปู่ทิมอ่ะง่ายกว่าไหมแบบที่หนังสือสมัยก่อนเขาลงไว้อ่ะตำราในอดีตเขาลงการเล่นหาไว้ง่ายแล้วปู่ทวดเป็นพระที่เล่นให้อีก100ปีก็ไม่เลิกเล่นแล้วเมื่อไหร่เศรษฐกิจดีนะพระปู่ทวดจะแพงก่อนเขาใช่ 15,000 บาทแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหปู่ทวดนะนุ่ม2นาที2นาทีจริงๆพระแบบนี้เอานาทีเดียวก็ได้นะใช่โอ้โหนาทีนี้นะนุ่มมาแล้วจ้ามา 15,000 บาทแล้วนะครับ15,500 เนี่ยเก็บแบบนี้ผมถามจริงสบายกว่าไหมมา 17,000 บาทแล้วนะครับตอนนี้สวยผิวเดิมๆครับเดิมอยู่แล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่ 17,000 บาทนะครับใครได้เก็บไปครบชุดไปเลยครับหน้าหนุ่มสวยๆหายากมากๆก็บอกว่าใส่อยู่กันเท่าไหร่ตอนนี้ราคาสุดท้ายอยู่ที่ 17,000 บาทนะครับงานประกวดปลาจีนพี่ได้ไปไหมครับเจอกันพรุ่งนี้ที่งานประกวดปลาจีนครับโอ้นี่นานุ่มผมออกเดินทางคืนนี้ครับเที่ยงคืนครับเจอกันครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 17,000 บาทนะครับโอ้โหนานุ่มด้วยเห็นไหมก็จะเป็นดำแดงเหลืองใช่นะคือโรงงานเนี้ยเขาคิดค้นการผสมเนื้อพระนะให้ออกเป็นผิวแบบเนี้ยพอเนื่องกับผิวแบบเนี้ยโสธร08ก็ผิวแบบเนี้ยปู่ทวดนะ17,000มา 17,200 เก็บแบบนี้สบายใจอาจารย์ประจำโต๊ะราชบุรีแน่เลยนะครับน่าจะไม่มีรายการพระราชบุรีประกวดที่ปาเจนะ 17,500 ที่พิสิทธิพรครับโอ้เก็บปู่ทวดเนี่ยอมตะสุดๆแล้วครับปิดแล้วนะครับแล้วแขวนแล้วไม่ตายโหงพี่สิทธิพรนะครับ 17,500 พระแบบนี้ไม่มีคำว่าเลิกเล่น
ให้อีก20ปีอีก50ปีอีก100ปีก็คืออมตะพระเครื่องของวงการพระเครื่องใช่ผมเอาว่าในประเทศไทยเนี่ยมีใครไม่รู้จักปู่ทวดแล้วปู่ทวดที่เล่นต้องเรียกว่าเล่นวัดช้างให้ใช่แล้วถูกมงคลปู่ทวดที่อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ที่วัดช้างให้ก็ได้อยู่หลวงปู่ทิมนี่แหละใช่พี่ชาววันนนท์ไม่ทันนะครับพี่อ่ะต่อไปก่อนได้มีหน้าแกขออีกครับโอ้โหหน้าแก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 มาแล้วมาแล้วเอาไปเปิดแรกมาเอาเวลาเดินนาทีเดียวเอา1นาทีพอเอานาทีเดียวใจเย็นๆก่อนนะนาทีเดียวนะมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทพี่เลวัฒน์สวยไหมสวยสวยมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเตารีดอ่ะสักครู่นะครับพี่เดี๋ยวจัดให้หมดเลยใครที่จะเก็บชุดอู่ทวดมานี่มา 10,000 บาทที่พี่เดชาไป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 นี่มา 12,000 บาทแล้วนะครับอมตะยอดนิยมแบบนี้อยู่ที่ 13,500 แล้วนะครับตอนนี้จัดไทยต้องจัดแบบสวยๆแบบนี้ด้วยมา 14,000 บาทแล้วนะครับจัดได้แบบสวยๆแบบนี้ด้วยโอ้โหสวยจริงเรื่องนี้มา 15,000 บาทราคาสุดท้ายอยู่ที่ 15,000 บาทแล้วนะครับพี่โอ้โห 15,000 นี่เต่าสุขใจบุหลิวเนื้อต้องแดงป่ะ ปู่ทวดนะครับใครมีตังค์เก็บเป็นเงินออมไปเลยแล้วสภาพดีๆแบบนี้สบายใจอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับสภาพดีๆแบบนี้สบายใจนะครับแบบนี้เก็บแล้วนะต้องบอกครับแขกไม่ไหนใครก็รู้จักอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดคนซื้อกันทั้งประเทศวันนี้เลือกพายอดนิยมมาที่พี่สิทธิพร 15,500 บาทปิดแล้วนะครับจากสถิตินะที่มีมาหลายสิบปีพระหลวงปู่ทวดคือพระที่ไม่เคยเลิกเล่นใช่แล้วถ้าจะเล่นคิดง่ายๆเล่นวัดช้างให้ก่อนปิดที่พิสิทธิพรนะครับ 15,500 บาทต่อไปก็บล็อกหน้าแก่มีฟันอันนี้คนรอกันเยอะอ่ะพร้อมกันยังพร้อมแล้ว1นาที1นาทีหลังเขาว่าเริ่มมีฟันนิยมสุดกาให้ครบคอลเลกชันไปเลยเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับ 5,000 บาทพี่โอ๊ตแบบนี้เข้าใจง่ายครับ1นาทีนี่ฮะแบบนี้เข้าใจง่ายดีโอ้โหเวลา 5,000 บาทแล้วนะครับเวลาต้องเดินให้เขาด้วยมา 10,000 บาทแล้วตอนนี้นาทีเดียวใครจะไปช้าอยู่ล่ะอันนี้บล็อกนะฮะนี่นิยมสุดมีฟันมีฟัน 12,000 บาทแล้วปู่ทวดเป็นพระอันดับ1ที่คนแขวนเยอะที่สุดในประเทศถูกต้องครับอยู่ที่ 14,000 บาทแล้วนะครับเอางี้ดีกว่าเข้าวงการพระคุณนึกถึงหลวงพ่ออะไรปู่ทวดปีปู่ทวดก็สมเด็จโตใช่ปีสมดาโอ้โห 14,500 บาทอันนี้บล็อกนิยมสุดครับใช่นี่มีฟันอยู่ที่ 14,500 บาทแล้วนะครับมา 15,000 บาทโอ้โหนาฬิกาดังอีกแล้วดังอีกแล้วอยู่ที่พี่สิทธิพรนะครับ 15,000 บาทเอาแล้วครับใครจะได้ไปดูกันโอ้โหสนุกวันนี้ผมโชคดีนะว่าคอมเมนต์เห็นใช่พี่ก็ขึ้นไม่หมดอ่ะนี่พี่สิทธิพรเก็บเซตนี้สบายเลยขึ้นรถลงเรือขาดไม่ได้คือปู่ทวดนี่นะโมโพธิสัตโตนะครับครบชุดอาคันติมายะอิติภควาปิดแล้วนะครับปิดที่พี่สิทธิพรนะครับ 15,000 บาทถ้วนนะครับโอ้โหมากันเต็มเลยไม่ทันนะพี่นะวอ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 จุดวอจุดเอาหลังหนังสือเล็กที่แพงที่สุดก็วอจุดไปเลยจ้าผิวเดิมโอ้โหสวยจริงเดิมทั้งหมดพี่สิทธิพรบอกขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันประทับใจพี่เก็บพาแบบนี้นะผมบอกเลยชนะอมตะยังไม่ทันพิมพ์คำว่าเริ่มมา 10,000 แล้วพี่แหม 10,000 นี่ได้ฐานหรือเปล่าใจเย็นๆนี่ครับมาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทโอ้โหนี่ฮะถ้าเก็บปู่ทวดหลังหนังสือก็เก็บวอจุดไปเลยจ้าถ้าผมหาพระแบบนี้มาให้เพื่อนๆผมเก็บผมก็ต้องให้เก็บอมตะยอดนิยมมา 28,000 บาทแล้วนะครับ
นี่ถ้าผมจะหาพระมาให้แฟนเพจผมเก็บผมก็ต้องเอาความรู้ความเข้าใจของผมคัดสรรพระบางคนบอกพี่โอจิบอะไรมาก็ได้ไม่จริงผมบอกเลยครับไม่ใช่ว่าผมหยิบอะไรมาให้แฟนเพจผมก็ได้ถ้าให้ของไม่ดีเข้าไปแฟนเพจจะรักเราไหมฉะนั้นผมต้องคัดสิ่งที่ดีนะครับให้กับแฟนเพจของผมอยู่ที่31,000บาทนะโอ้โหถ้าซื้อวอจุดซื้อหลังหนังสือธรรมดายังไม่ได้เลยครับคุณไปดูดิปู่ทวด24,000-34,000ใช่08ลงเป็นแสนอย่างเงี้ยดีนะฮะ05หลังหนังสือที่โยมวอจุดนี่อยู่ที่ 35,000 บาทแล้วนะครับผิวเดิมๆนี่ครับเดิมสุดๆมา 37,500 อยู่ที่ 37,500 สมัยก่อนแสนกว่ามาที่ 30,000 ไม่มีลดคุณค่าหรอกครับผมบอกเลยไม่มีลดคุณค่าโอ้โหอันนี้วอธรรมดาไม่จุดยังซื้อไม่ได้เลยราคานี้มา 38,000 แล้วนะครับขอ 30,000 กว่าบาทวอจุดราคาเดียวกับเต่าปลดหนี้นะทองแดงเลยแบงค์เอ้ยมา 38,500 อยู่ที่ 38,500 นะครับปู่ทวดหลังหนังสือ 30,000 กว่าบาทนี่วอจุด 39,000 ที่พี่สิทธิพรมา 40,000 ที่พี่จัดพลโอ้ต้องบอกครับนี่วอจุดนะปิด 40,000 บาทครับที่พี่ชัดพลนี่ฮะราคาเนี่ยก็ปลดหนี้เลยใช่สมัยก่อนตอนปู่ทวดวอจุดละแสนนะโอ๊ตปลดหนี้องค์เท่าไหร่ปลดหนี้ตอนนั้นนะองค์ละ1,800ใช่คนน่ะกลัวปู่ทวดเพราะกลัวโดนเก๊แต่แท้อยู่ตรงหน้าเนี่ยเก็บปู่ทวดแล้วชนะคำว่าเก็บอะไรอ่ะที่มันอมตะคือมีคนเล่นหาตลอดเวลาทำไมคุณเล่นกุชชี่อ่ะก็มีคนซื้อตลอดใช่ไหมแบงค์ใช่พี่ทำไมคุณเล่นรีไวด์อ่ะก็มีคนเล่นตลอดไงใช่ทำไมในเดกาต้องโรเล็กก็คนรู้จักกันทั่วโลกไงถูกมากครับพี่เล่นพระง่ายๆคุณก็ต้องเล่นพระที่คนรู้จักกันเยอะๆใช่ตอนนี้ก็แพงแค่พี่อ่ะใส่ราคาให้ผมถูกไปแค่นั้นคุณสอนวางไม่ลงโอ้โหครับพุทธสอนโอ้โหนี่20ปีก่อนราคานี้ซื้อไม่ได้นะครับจริงๆตอนนี้ก็ซื้อไม่ได้แค่พี่ๆใส่ให้ผมถูกไปแค่นั้นเองโอ้โหต้องมีขี้คอสวยมากครับมา1นาที1นาทีแบบนี้อ่ะสวยเก็บสวยแล้วชนะมาแล้วครับเปิดแรก 8,000 บาทเขาเรียกว่าเก็บสวยแล้วชนะนี่เขาเรียกว่าเก็บสวยแล้วชนะใช่มา 8,000 บาทแล้วนะครับมา 10,000 บาทแล้วสวยมากครับเหรียญนี้มา 12,500 ต้องถ้าเก็บให้ชนะก็คือต้องสวยไงใช่มา 15,000 บาทแล้วนะครับโอ้โหเต็มร้อยไหมมา 15,400 เอ้าพี่เอทำมา 16,000 บาทเหรียญนี้สวยแชมป์มาสวยจริงพี่เออต้องเก็บสวยแบบนี้ฮะราคาไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับอยู่ที่20,000แล้วพี่ประโลมแบบนี้สวยแชมป์ราคาสุดท้ายอยู่ที่20,000นะครับโอ้โหสวยกับไม่สวยนี่มันคนละเรื่องนะใช่มาที่21,000บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโอ้ปู่ทวดยังเดือดพุทธสอนสภาพนี้20,000บาท21,200โอ้เก็บสวยชนะผมบอกคุณเลยปิดที่พี่ชาติชัยนะครับ21,500บาทสวยขนาดนี้พี่เขายกให้ปู่ทวดเป็นพันนิรันตรายครับปลอดภัยมั่นใจได้ถูกต้องครับโอ้โหยังเดือดเดือดไหมอ่านไม่ทันเลยพี่ตาลายอ่านไม่ทันโอ้โหอ้าววันนี้อ่ะ08เอาไปใช้กันเอา 2,500 08เอา 2,500 ครับเอา 2,500 เอา 2,500 ครับปี08องเล็กอืม 2,500 บาทพอปิด 2,500 บาทพี่พรปาวลีเอา 2,500 พอไม่ต้องให้ 2,600 โอ้โหเป็นมา 2,600 เลยพี่พรปาวลีได้ไปไลฟ์เราคืนนี้ต้องเป็นอะไรที่แบบว่ายอดนิยมอีกนี่ถ้าไอ้เจ้าโออยู่ใกล้ๆผมสมัยก่อนมันจะชอบทำเสียงกุมภาษาผมนะว้าว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 โอ้โห
ก็ต้องจัดแบบนี้ให้สิโอ้โหน้ำมันก๊าซก็ต้องจัดแบบนี้ให้สิหลวงพ่อคูณ17พ่อคูณ17มาพ่อคูณ17แล้วพ่อคูณ17อ่ะถ้าจะแบบว่านั่นต้องมีจานถ้าแบบว่าครบสูตรโอ้โหชัดเจนสวยมากครับเดิมๆเลยพี่คณินบอกสวยแชมป์โอ้โหเก็บแบบนี้สบายใจสบายใจนี่คือพระที่ให้อีก100ปีก็ไม่เลิกเล่นใช่พ่อคูณยอดนิยมพอไหมหลวงพ่อคูณนี่ปี17โอ้โห1นาที1นาทีโอ้โหแล้วพ่อคูณ17พันนาทีเดียวแอร์บางโพสโอ๊ตบางแพให้ได้อย่างนี้นอกจากสวยแล้วมีจานยังลุงๆอยู่เลยนอกจากผิวสวยงามอลามแท้แลถึงเรามีจานพี่ณเดชบอกตำนานเหรียญรุ่นโยนสัตว์น้ำใช่ครับนี่ตำนานมา 10,000 บาทแล้วนะครับเปิดแรกไปมา 20,000 บาทแล้วตอนนี้ปี17นี่เป็นปีที่ประสบการณ์เยอะมา 20,000 แล้วนะพี่ตอนนี้มา 22,000 บาทมา 23,000 บาทมา 25,000 บาทมีจานด้วยสุดยอดแต่ในปี17นะครับถ้ามีจานก็จะมั่นใจว่าหลวงพ่อพินทุใส่พลังจิตเสกแน่พระมีจานกับไม่มีจานนี่ราคาต่างกันประมาณเท่าตัวนะมา 28,000 แล้วนะครับตอนนี้เก็บแบบนี้เป็นเงินออมชนะเมื่อก่อนหากันจังโอ้เดี๋ยวนี้ก็หาพี่เดี๋ยวนี้ก็หาครับเห็นไหมเพราะครูนี่ไม่เคยเลิกเล่นครับใช่มา 28,500 เอาอยู่ที่ 28,500 ครับโอ้พ่อคูณ17มีจานอยู่ที่ 28,500 มา 29,000 บาทมีจานด้วยแล้วนาทีเดียวหมดเวลาไปแล้วด้วยอยู่ที่ 29,000 บาทแล้วนะครับสังเกตนะเห็นไหมว่าผมเนี่ยนะครับจะบอกเลยว่าผมไม่จับเหรียญเลยผมจับแค่นี้เพราะไม่อยากให้นะครับไปสัมภาษณ์อยู่ที่ 29,100สักครู่นะครับมันต้องแบบนี้เนี่ยปิดแล้วนะครับโอ้ถึงจะจัดถึงจะจี๊ดโอ้โหปิดที่พี่วีนิธินะครับ 29,100 บาทสภาพสวยอ่ะโอเคขอบคุณมากๆครับผม